คิตตี้แม่ลำเจียกเงียบไว้นะอย่าให้แม่รู้เดินทางไปแล้วก็เดินผ่านมาเพราะไม่รู้จะทำอะไรงับมาแล้วเด็กๆนี่มีอะไรจะมาบอกนี่เงียบไว้นะพี่ทองดีแอบไปเห็นหมวกอาบน้ำของแม่ลำเจียกแม่ลำเจียกแม่พี่ทองดีเองเป็นรูปคิตตี้อ๋อน่ารักมากเลยพี่ทองดีก็เลยตัดมาเลยโดนแม่แพทย์กบาลแน่เลย มาจากหมดอาบน้ำแม่ลำเจียก พี่ทองดีตัดมาแล้วแม่ลำเจียกเดี๋ยวไปใส่อาบน้ำน้ำโดนหัวแน่ เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวมาลองทำสกุตชีเป็นรูปคิตตี้นี่น่ารักดีจะออกมาเกลียดหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูมาเนี่ยพี่ทองดีวาดใส่กระดาษละจะได้เอามาทาบวาดเป็นแบบนี่ไงได้ละเป็นรูปร่างคิตตี้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดขั้นตอนนี้นะครับเด็กๆไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่ให้มาช่วยตัดจะดีกว่านะครับจะได้มีดไม่บาดแล้วก็จะได้ออกมาสวยๆด้วยแต่ถ้าใครทำเองต้องระวังดีๆนะครับค่อยๆตัดไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับมีสติมีสติเนี่ยได้ออกมาละเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ใช้กรรไกรเนี่ยเหลาให้มันเรียบๆไม่ขรุขระขั้นตอนเหล่านี้เด็กๆคงรู้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเราทำสกุตชี่มาหลายครั้งละเสร็จแล้วก็ผสมกาวกับสีขาวแล้วก็ทาลงไปเลยจะทากี่รอบอันนี้ขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะครับถ้าเห็นสีมันเรียบเนียนดีแล้วก็พอครับสำหรับคิตตี้นี่พี่ทองดีจะทาสัก3รอบเหมือนกันโอเคพอได้สีพื้นเรียบเนียนแล้วเราก็มาระบายสีกัน กลัวจะผิดพลาดมากเลยพี่ทองดีเลยวาดเป็นภาพร่างมาก่อนแบบนี้ทาโบลงไปก่อนนะเด็กๆที่จะใช้ผู้กันระบายนะครับไปหาผู้กันที่ปลายแหลมๆเล็กๆมาหน่อยก็ดีนะครับค่อยๆระบายเนี่ยได้โบละทีนี้ก็มาระบายสีชุดกันสำหรับเด็กๆที่ไม่ถนัดใช้ผู้กันนะครับเด็กๆสามารถใช้สีเมจิกได้บางคนบอกว่าหนูทำไม่สวยหนูตัดออกมาไม่สวยหนูระบายสีไม่สวยไม่เป็นไรครับเด็กๆ เราทำเองนะเราภูมิใจนะเอาไปคุยกับเพื่อนได้เลย ได้ละใส่ชุดมาละโอ้ไม่ค่อยสวยเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เขียนตาเขียนปากแล้วพี่ทองดีจะเอามาโชว์เด็กๆนะครับ เด็กๆบอกได้คำเดียวว่าเละอ่ะนี่ไงเงยโอ้ยไม่ไกลดูมันน่าเกลียดนะอ่ะนี่คิตตี้ออกมาแล้วคิตตี้วิ่งเล่นวิ่งเล่นบีบบีบนิ่ม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 สกุตชี่คิตตี้ออกมาแล้วนี่หน้ายู่หน้ายู่นี่ระบายออกมาเละอ่ะเด็กๆนอกจากการเหลาจะเป็นขั้นตอนที่ยากแล้วนะครับรายละเอียดในการวาดการระบายเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ยากเหมือนกันมันเลยออกมาน่าเกลียดอย่างเงี้ยเป็นคิตตี้น่าเกลียดสกุตชี่คิตตี้สงสัยพี่ทองดีคงคิดสั้นละที่ไปตัดมาจากหมวกอาบน้ำแม่ลำเจียกสงสัยคิดสั้นแน่ๆเลยตายแน่เลยแม่ลำเจียกรู้เข้าพี่ทองดีโดนแน่ๆเลยทำไงเนี่ยนี่ไงเหมือนไหมเหมือนไหมออกมาละ
อาละเด็กๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าพี่ทองดีขอแก้ตัวใหม่นะหาอะไรที่มันง่ายๆทำก่อนดีกว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นน่ะวันนี้ขอเอาสกุตชี่คิตตี้เนี่ยไปแอบแม่ลำเจียกก่อนเดี๋ยวแม่มาเห็นน่ะโดนแน่เลยไปละเด็กๆบ๊ายบาย